สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องเดินตามเหมือนเดิมไงยังไงก็ขอสุขสบายดีเป็นแฟนที่ได้ชมเนาะวันนี้ถือว่าผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของผมนะรถจักรห้างนะครับพี่น้องฮอดตรงนี้ผมก็เตรียมมี มีอุปกรณ์สองอย่างจะไปใส่ดักเอาตัวหนูนะครับอุปกรณ์นี้ผมก็ใส่ดักมาเป็นหลายครั้งนะครับในวันนี้ผมก็จะนำไปใส่อีกครั้งว่าจะเป็นยังไงจะได้หรือไม่เนาะแต่ยังไงก็พยายามที่จะไปใส่ตรงที่จะมีรอยตัวหนูข้ามไปข้ามมาเกี่ยวไปเกี่ยวมานะครับโอกาสจะลั่นโอกาสที่จะได้ลายครับพี่น้องไปพร้อมกันเสียงนกด้วยนะครับต้องใส่กับดักลงที่นี่นะครับเราต้องทำการห้างนะครับมีเสียงนกด้วยนะต้องห้างอย่างนี้กันนะพี่น้องต้องห่างแบบนิ่มๆเลยนะครับเราจะให้พี่น้องดูการสาธิตเราจะสาธิตให้พี่น้องเบิ่งนะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับเราจะเอาไม้น้อยนี่สาธิตให้พี่น้องเอาไม้นี่นะครับสาธิตให้พี่น้องได้เบิ่งเมื่อตัวหนูนี่นะแง่หัวเข้าไปมันต้องเดือดตัวนี้นะมันต้องกวนเดือดต้นตัวนี้นะครับไปปึ๊บนี่ผมเบาแบบผมเบามันก็สามารถลั่นได้นะครับอย่างนี้เลยนะมันแรงมากเลยนะแรงมากเลยนะนี่พี่น้องเห็นไหมแบบนี้แบบละเอียดแบบนี้เลยนะพี่น้องละเอียด
อย่างนี้เลยแปลงบ้วงครับพี่น้องเราต้องแปลงบ้วงมันเอาความละเอียดที่สุดนะเรียบร้อยเราต้องตามสลีนะครับวางสลีไว้ข้างนอกเพื่อออยนะครับพี่น้องพี่นกครับมีตัวไก่ป่าด้วยนะครับอย่ามันพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็ตามมิสลีนี่เป็นที่เรียบร้อยนะโอ้พี่น้องเอ้ยลั่นแล้วนี่นะได้ตัวหนึ่งแล้วนี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยใหญ่มากเลยนะพี่น้องพี่น้องดูนะไอ้ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยมานี่กดลั่นนะครับไอ้ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องพี่น้องดูนะตัวใหญ่มากเลยวันนี้ผมได้ส่องโตแล้วนะครับพี่น้องไอ้ตัวใหญ่ๆเลยนะพี่น้องผมไปสอบโตเลยนะตัวใหญ่ๆหมดเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาแต่เช้าๆแล้วนะผมก็มาจริงเลยผมได้
ที่สองตัวเลยนะครับพี่น้องเราจะให้พี่น้องดูสองตัวคู่กันนะเราต้องวางตรงนี้นะพี่น้องดูนะพี่น้องดูครับที่สองตัวเลยนะตัวนี้จะใหญ่กว่าหมูเลยพี่น้องตัวนี้จะน้อยพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่กว่าหมูเลยตัวนี้นะพี่น้องครับผมจะกลับบ้านครับค่อนข้างที่ผมจะมาแต่ช่วงเช้าแบบนี้นะมันจะไม่ภาพวิดีโอก็จะไม่ชัดเท่าใดนะครับไม่สวยเท่าใดนะครับผมจะขอกลับบ้านก่อนพี่น้องครับ